เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมสวัสดีพี่ค่อยสวัสดีของผมเดี๋ยวต้องรอก่อนนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์นะฮะกับคุณแบทนะครับเดี๋ยวขออนุญาตใช้ชื่อเล่นนะพี่เนาะครับกับพี่แบทนะครับพี่แบทซึ่งเป็นผู้ช่วยของผมแล้วก็เป็นถือว่าเป็นพี่ที่ปรึกษาผมคนหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่แบทเดี๋ยวจะมาที่สี่แยกราชประสงค์ครับพี่แบทวันนี้มันครบรอบ11ปีวันที่19พฤษภาคม2553นะครับวันนี้ผมกับพี่แบทมาแต่งตัวอันนี้จำได้มั้ยครับอันนี้มีปลอกแขนปลอกแขนด้วยนะครับสัญลักษณ์ถ้าเมื่อไหร่เราใส่ปลอกแขนนี่ถือว่าเราให้เกียรติมากๆหรืองานนั้นต้องเป็นงานสำคัญมากๆนะครับเพราะว่าเรามีการประกาศยกเลิกการใช้ปลอกแขนในภารกิจไปแล้วพี่แบทนานแล้วนะตอนนั้นเราน่าจะงานหลังจากวันที่17พฤษภาคม17การสลายการชุมนุมของเราที่หน้ารัฐสภาเอ้ยไม่ใช่หน้ารัฐสภาวันที่17พฤศจิกายนครับหลังจากนั้นมาเราก็ถูกกลุ่มหัวรุนแรงฝ่ายตรงข้ามมากระชากปลอกแขนไปหลายคนกับน้องๆเรานะเราก็เลยเกรงว่าจะนำไปใช้ในทางที่ผิดหรือว่าในการใส่ลายป้ายสีเหล่าครับนะเราก็เลยประกาศให้ยกเลิกการใช้ปลอกแขนถูกไหมต้องไหมฮะดังนั้นพอยกเลิกแล้วเนี่ยเสียงเรียกร้องจากสังคมก็กลับมาว่าคิดถึงสัญลักษณ์ของ Vivo ที่เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นซิมโบลิกแบบเขาเรียกอะไรมันแมสอะครับสวัสดีครับประชาชนจำได้เยอะนะฮะก็ทักทายนะฮะมันแมสนะฮะซึ่งมันแมสเนี่ยมันทำให้คนอยากจะกลับมาใช้อีกผมก็เลยบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ต่อไปนี่งานไหนเป็นงานพิธีหรือเป็นงานเกี่ยวกับงานสำคัญสำคัญนะพี่แบทนะฮะเราจะใส่ให้เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพี่น้องประชาชนที่เรียกร้องอยากเห็น Vivo Frontier หรือ Vivo กลับมาใส่ปลอกแขนสัญลักษณ์ที่เป็นซิมโบลิกของ Vivo Frontier อีกครั้งหนึ่งนะครับพี่แบทมีอะไรความทรงจำดีๆกับปลอกแขนนี่ไหมฮะจริงๆปลอกแขนนี่ผมว่าผมเห็นดีด้วยนะครับที่เราจะนำกลับมาใช้เพราะว่าเป็นปลอกแขนที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่าเราก็จะมันเห็นได้ชัดก็จริงแต่ว่ามันเป็นปลอกแขนที่ก็หาซื้อได้ง่ายทั่วไปมันก็มีโอกาสที่จะโดนนำไปสร้างความรุนแรงหรือก็ตามแต่แล้วก็แอบอ้างว่าเป็นเราได้นะครับแต่ว่าก็จริงๆดีเรานำกลับมาใช้ในงานที่เป็นพิธีการแล้วก็เป็นการแสดงความเคารพอย่างที่คุณโตโต้บอกก็ถือเป็นจุดที่ดีครับครับฉะนั้นเราก็อาจจะไม่ได้ใส่ทุกครั้งนะครับเพราะว่าจะใช้เฉพาะในกรณีที่เป็นงานพิธีนะครับหรือเป็นงานที่ต้องให้ความเคารพอย่างสูงหรือต้องเป็นงานที่แสดงความยินดีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราถึงจะอนุมัติให้ใส่ปลอกแขนนะครับของ Vivo Frontier นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแชร์ก่อนแป๊บนึงอันนี้เรายังไม่ทักทายอย่างเป็นทางการนะครับเพราะว่ารอยอให้ประชาชนเข้ามาดูก่อนพี่น้องครับถ้าเสียงชัดเจนได้ยินชัดเจนนะครับขอให้กด1ด้วยครับถ้าเสียงชัดเจนนะครับถ้าเบาหรือเบาไปให้บอกว่าเบานะฮะมีคนเข้ามาเยอะหรือยังครับ250 250โอ้เร็วมากครับถ้าเสียงเข้าชัดเจนรบกวนกด1ด้วยนะครับทั้งเสียงของผมและของคุณโตโต้นะครับลองกดบวกที่ไมค์ดูครับข้างบนกดไปเรื่อยๆเลยครับให้มันเออพี่โต้กดบวกที่ไมค์หน่อยตรงไหนอ่ะบวกตรงไหนผมไม่รู้ตัวบนตัวนี้นะตัวบนนะโอเคมันติดแมสด้วยแหละมันก็อาจจะเบาหน่อยสวัสดีครับ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 ได้ครับได้ครับเชิญครับเชิญครับได้ครับได้ครับขอบคุณมากครับวันนี้มาห้างเหรอฮะอ๋อได้ได้ครับขอจะได้โชคกันใหม่ครับผมรอตายที่ราชมังคลาขอบคุณมากครับก็เป็นประชาชนนะครับที่เรามาร่วมได้น้องถ่ายให้ก็ได้ครับแล้วก็คนทั่วไปแล้วก็มีคนแสดงนะครับมาร่วมกิจกรรมก็มีคนทักทายคุณโต้มาตามทางตั้งแต่เราจอดรถนะครับแล้วก็เดินมาตามทางก็มีทักทายกันมาแนะนำว่าจำได้นะครับเคยร่วมกิจกรรมมาหรือว่าเคยมีประสบการณ์มานะครับเขามีคอมเมนต์มายังไงบ้างหนึ่งไหมโอเคทั้งสองคนเนาะขอโทษทีครับมันคือเราก็อยากจะทักทายทุกคนนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่เป็นทางการมากเดี๋ยววันนี้พี่แบทเสียงโอเคแล้วใช่ไหมฮะครับโอเคแล้วโอเคงั้นเราสวัสดีเป็นทางการกันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทางบ้านนะครับโอสวัสดีนะฮะก็ตอนนี้เราอยู่ที่บริเวณห้างราชประสงค์ที่เราเรียกว่าเซ็นทรัลเวิลด์นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าแลนด์มาร์คสำคัญนะครับที่เหตุการณ์การชุมนุมวันนั้นและก็สลายการชุมนุมตามมาเนี่ยก็คือเกิดขึ้นที่บริเวณแถวนี้นะครับสวัสดีครับพี่นะครับซึ่งพื้นที่ตรงเนี้ยนะครับเหตุการณ์วันนั้นพี่แบบตอนนั้นพี่แบบอยู่ที่ไหนฮะตอนนั้นผมวันที่19เมื่อ11ปีก่อนอยู่ที่ไหน
ตอนนั้นน่าจะยังทำงานอยู่แถวอยุธยาครับแต่ว่าก็ติดตามเหตุการณ์ไม่ได้เข้ามาร่วมแต่ว่าก็ติดตามเหตุการณ์อยู่ครับผมยังมีเปิดไปดู Facebook เมื่อเช้ายังมีแชร์ความทรงจำมาอยู่เลยว่าวันนี้ผมออกมาประณามเหตุการณ์ที่คนบางกลุ่มนะครับเขาออกมาแสดงความยินดีแสดงความสะใจกับการที่เกิดความสูญเสียเกิดขึ้นบริเวณนี้อ้าวผมนึกว่าพี่แบดเป็นหนึ่งคนที่ออกมาล้างพื้นถนนหลังสลายการชุมนุมไม่ใช่ใช่ไหมอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่ตอนนั้นเป็นตาสว่างนานตอนนั้นเป็นตาสว่างแล้วใช่ครับอ๋อก็ถือว่าเป็นบุคคลหนึ่งที่ตาสว่างมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะส่วนผมเนี่ยก็ไปตาสว่างวันนั้นเลยเพราะตอนนั้นยังไม่ได้ชัดเจนขนาดนี้นะผมยังไม่ได้พูดถึงเรื่องโครงสร้างหรือปัญหาโครงสร้างได้ขนาดนี้ผมถือว่าอินโนเซนต์มากอ่ะเราขยับไปดีกว่าเดี๋ยวเขามาไล่เรานะถือว่าหรือว่ามันอินโนเซนต์มากนะครับซึ่งผมก็คือยังไงอ่ะผมก็ไปของผมมันแหละแล้วก็มาติดอยู่ข้างในเนี่ยออกไม่ได้นะออกไม่ได้เป็นวัน2วันเลยนะผมก็อยู่นะครับวันนั้นคุณโตโต้อยู่ตรงไหนครับวันนั้นผมขับรถเข้ามาตรงนี้มอไซค์ผมขี่มอไซค์เข้ามาแล้วมันทะลุมาฝั่งเขาเรียกอะไรเพชรบุรีเหรอใช่ครับเพชรบุรีใช่แล้วมันจะมีทางที่มันสามารถทะลุบิ๊กซีได้มันจะมีคลองเล็กๆอ๋อคลองเล็กๆแล้วผมก็มอไซค์ข้าวมันไก่ใช่แล้วผมก็ขับทะลุมาถึงตรงนี้แหละแล้วมาจอดรถแถวตรงนี้มอไซค์นะฮะแล้ววันนั้นมันเป็นวันที่18ตอนเย็นละแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็มีการประกาศว่าไม่สามารถที่จะให้ประชาชนออกจากที่นี่ได้ละตอนนั้นน่ะถนนทุกเส้นที่อยู่บริเวณโดยรอบราชประสงค์ในเวลานั้นน่ะผมจะเรียกได้ว่ามันเหมือนกับสมรภูมิรบก็ไม่น่าจะผิดพลาดอะไรนักนะใช่ครับถ้าใครอยู่ในเหตุการณ์จะรู้นะฮะว่ามันจะมีเสียงระเบิดเสียงปืนเนี่ยดังรอบเลยนะฉะนั้นเขาจะเตือนเลยว่าเพื่อความปลอดภัยเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยห้ามออกใช่ก็คือไม่ให้ทางเข้าและไม่ให้ทางออกด้วยใช่แต่เขาบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยออกตอนเช้าๆเพราะว่าตอนนั้นมันมืดแล้วผมเข้ามามันประมาณสักบ่ายสี่ห้าโมงเย็นอย่างนี้แหละประมาณเนี้ยโอเคแล้วความตั้งใจวันนั้นที่เข้ามานี่ตั้งใจจะมาทำอะไรครับคือผมเป็นคนรักเพื่อนรักพี่รักน้องผมรู้ว่าพี่น้องของผมที่เคยทำกิจกรรมที่เคยพูดง่ายว่าตอนนั้นมันมีซีบ็อกซ์มีอินเขาเรียกซีบ็อกซ์ใช่ไหมที่ว่าเอาเวลาคุยกันในอินเทอร์เน็ตอ่ะใช่ไหมเวลาคุยกันอ่ะมันก็จะมีเพจใช่เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งใช้ในอินเทอร์เน็ตอ่ะตอนนั้นมันยังไม่มีพวกเฟซบุ๊กนะมันยังไม่มีหรือมีแล้วผมอาจจะยังไม่เล่นผมไม่รู้นะเป็นลักษณะคล้ายๆพวกเพ้อเสือถ้าคนพอจะจำได้ช่วงนั้นใช่ไหมครับผมไม่รู้อธิบายยังไงนะพี่น้องประชาชนผมถ้าเป็นรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักด้วยซ้ำไปแต่ถ้ารุ่นสัก30ปีขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะรู้จักนะมันจะเป็นแพลตฟอร์มให้พิมพ์สื่อสารกันนะนั่นแหละผมมีเพื่อนอยู่ในนั้นเพื่อคุยเรื่องการเมืองกันผมก็เลยจะมาหาเพื่อพาเขากลับออกไปเพราะผมรู้ว่าที่นี่อันตรายคือเห็นแล้วว่าเขามีความรุนแรงเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็เกิดความอันตรายแน่ๆใช่ตอนนั้นผมเรียนอยู่ที่ลาดกระบังอยู่ผมเป็นนักศึกษาปี1คณะวิศวะอยู่ที่ลาดกระบังนะผมก็พักอยู่แถวหอเกกีซึ่งก็ขับรถมาเนี่ยมอไซค์มาเลยนะก็ถือว่าไกลนะไกลเหมือนกันน่าจะสัก20 30มิลได้นะผมก็มาตามทางรถไฟเนี่ยนะฮะก็จะเข้าไปนะจะเข้ามาเข้าได้แต่ออกไม่ได้มาตามหาเพื่อนเพราะว่าโทรศัพท์อ่ะมันติดต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนั้นถ้าพี่แบดจำได้อ่ะมันตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับถูกครับถูกไหมฮะมันตัดสัญญาณอินเทอร์เน็ตผมก็ไม่สามารถที่จะโทรหรือว่าใช้แชทอะไรได้เลยโทรศัพท์ก็โดนตัดก็เลยขับขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาจะมาตามเพื่อนเพราะว่าเคยมาครั้งนึงกับเพื่อนแล้วเขามีเต็นท์อยู่ตรงเนี้ยชื่อว่าเต็นท์กูรักแดงนะชื่อเต็นท์กูรักแดงผมก็จะมาที่เต็นท์กูรักแดงเพื่อจะมาพาเพื่อนกลับปรากฏว่าเหลือแต่เต็นท์โล่งๆไม่มีคนอยู่ผมเข้ามาติดกับดักก็ออกไปไม่ได้นั่นคือเหตุการณ์วันนั้นวันที่18ตอนเย็นจนไปถึงวันที่19ตอนเช้าก็เริ่มมีเสียงปืนดังขึ้นบริเวณศาลาแดงวันที่18นี่เริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นหรือยังครับมันมีความรุนแรงเกิดขึ้นตั้งแต่18แล้วตั้งแต่วันยิงกันตั้งแต่10โอ้ยตั้งแต่สีแดงอ่ะสีแดง13อ่ะครับสีแดง13คือเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยแล้วรุนแรงหนักขึ้นเรื่อยๆคือเอาง่ายๆโรงพยาบาลตำรวจเนี่ยไม่รับผู้ป่วยแล้วอ่ะมันไม่สามารถจะรับคนบาดเจ็บได้อ่ะนะคือกระสุนจริงด้วยนะไม่ใช่กระสุนยางแบบที่เราเจอนะใช่มีการประกาศเป็นพื้นที่ใช้กระสุนจริงใช่ใช่มันหนักมากวันนั้นนะฮะผมอายุ18เองนะตอนนั้นนะ18ปี2010ผมจำได้อายุ18นะคิดดูว่าผมนอนอยู่ตรงเต็นท์เนี่ยคืนวันที่18และเช้าวันที่19เนี่ยก็มีการยิงกันบริเวณศาลาแดงแล้วแยกศาลาแดงแล้วก็ทุกด่านตอนนี้เริ่มมีเสียงปืนดังขึ้นแบบต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นทางปทุมวันหรือไม่ว่าจะเป็นประตูน้ำเสียงปืนจะดังรอบก็เป็นถนนทั้งเส้นตั้งแต่แยกสารแดงเป็นต้นมาเลยใช่ครับ
มาถึงบริเวณนี้เลยใช่ไหมครับใช่ไอ้ทางเข้าทุกทางอ่ะ4ทางอ่ะมันมีเสียงปืนหมดครับฉะนั้นคนก็ไม่กล้าออกไปคนจะเข้าก็เข้าไม่ได้นะน้ำปลาอาหารต่างๆนี่ขาดแคลนมากกว่านั้นคือชนิดที่ว่าใครเอาข้าวเข้ามาแจกได้เนี่ยเป็นข้าวเหนียวเปล่าๆก็กินก็ต่อคิวอ่ะนะมันไม่มีอะไรจะกินแล้วตอนนั้นอ่ะนะก็เหมือนสงครามอ่ะให้พี่แบทนึกสภาพสงครามอ่ะคือนึกสภาพแบบอยู่ท่ามกลางสงครามเลยอ่ะนะอย่างนั้นเลยครับผมก็อยู่อย่างนั้นนะแล้วก็พอจะชี้บริเวณที่เกิดเหตุของมันนั้นได้บ้างไหมครับได้นี่เดี๋ยวเชิญมาดูเลยฮะเราลองเดินไปดูสถานที่ที่เกิดดีกว่าครับฟังเกิดเหตุจริงนะมันคือตรงเวทีแยกจุดนี้แยกราชประสงค์นะจุดหลักๆที่เขามีการประกาศยุติการชุมนุมก็จะใช้จุดเวทีราชประสงค์นี้นะฮะตรงเนี้ยนะครับเป็นจุดหลักๆนะครับเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งที่เป็นป้ายฝั่งเกสรฝั่งเกสรพาซ่านะครับที่มีป้ายของแยกราชประสงค์อยู่ใช่ครับนะฮะก่อนอื่นก่อนที่จะไปพูดยาวก็เดี๋ยวเราจะไปวางดอกไม้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะได้เป็นการทำพิธีรำลึกแล้วผมก็จะเดินทางกลับนะฮะไม่ได้มาชุมนุมเรียกร้องอะไรทั้งสิ้นวันนี้เรามารำลึกเหตุการณ์ความรุนแรงในฐานะเราก็เป็นหนึ่งในผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในฐานะคนไทยผมก็จะมาวางดอกไม้พวงมาลาเสร็จแล้วผมก็จะกลับนะครับฉะนั้นแจ้งฝ่ายความมั่นคงว่าผมไม่ได้มาชุมนุมอะไรทั้งสิ้นนะครับมีประมาณแค่4คนนะครับ4คนนะครับมีแค่4คนนะผมไม่ได้มาเยอะนะฮะไม่ถึง20คนแน่นอนเมื่อกี้ไปจอดรถชั้น3เนี่ยผมเสียวสันหลังวุบวับผมก็กลัวโดนคอมมานโดบุกอีกหรือเปล่านะฮะโอเคเดี๋ยวเราอาจจะต้องแบบเรียลไทม์จริงนะคืออาจจะต้องได้ทักทายพี่น้องประชาชนบ้างนะผมอาจจะเสียมารยาทนิดนึงในการบรรยายนะพี่แบทนั้นยังไงถ้าช่วงที่ผมกำลังทักทายพี่น้องประชาชนนะครับก็ฝากพี่แบทในการบรรยายกับพี่น้องทางบ้านไว้ก่อนผมก็จะทักทายกับพี่น้องที่อยู่บริเวณทางนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะไปทางนู้นก่อนโอเคตรงนี้พี่แบทเป็นสวัสดีครับเนี่ยคู่คดีผมด้วยนั่นน่ะโดนคดีกับผมคนสร้างอ๋อสมัยนั้นครับเนี่ยคนขับ M1 สมัยนั้นเออนี่คนขับ M1 สมัยนั้นครับสวัสดีครับขับ M1 เดิมด้วยนะครับได้มาใหม่ทุกก่อนหน้านี้ก็เราก็จะทักทายประชาชนนะครับเพราะว่าในจุดนี้ก็เริ่มมีคนมาร่วมชุมนุมพอสมควรแล้วนะครับจริงๆกิจกรรมเนี่ยเขาจะเริ่มกันประมาณ 18:00 นนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ 16:45 เริ่มมีเขามากครับผมมากครับพื้นที่แล้วนะครับครับโอเคนี่แหละครับได้เอาครับโอเคขอบคุณมากนะครับครับอันนี้เสียงยังเข้าไมค์ไหมเนี่ยโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นสะพานลอยแล้วเดี๋ยวเราจะข้ามไปฝั่งโน้นครับคุณโตโต้มางานนี้บ่อยไหมครับผมมาทุกปีนะผมมางานรำลึกคนเสื้อแดงเนี่ยพฤษภาเนี่ยทุกปีทุกปีนะครับแล้วบรรยากาศเท่าที่เห็นของปีนี้กับปีที่ผ่านๆมามีความแตกต่างกันไหมครับปีนี้ก็รู้สึกว่าผมไม่ได้มาในนามประชาชนทั่วไปอ่ะคือรู้สึกว่าตัวเองถูกจับจ้องเป็นพิเศษจากสายตาของฝ่ายความมั่นคงแล้วคงมองว่าปีนี้เราก็ต้องฝ่าฟันอุปสรรคโควิดด้วยงั้นคนอาจจะน้อยกว่าปกติซึ่งปกติคนจะเยอะมากนะครับใช่แต่ก็เราอาจจะไม่ถึงยังไม่ถึงเวลาก็ได้นะผมว่าด้วยครับเพราะว่ากิจกรรมจริงๆเขาจะเริ่มประมาณสัก6 โมงขอภาพดูให้เห็นคนบริเวณนี้หน่อยครับตรงนั้นน่ะคือเวทีนะฮะเวทีส่วนวัดปทุมอยู่ด้านขวามือทางนี้เป็นวัดปทุมนะพอคุณณัฐวุฒิใสเกลือประกาศยุติการชุมนุมเนี่ยแกนนำทั้งหมดก็เดินเข้าไปที่สตช.นะครับเวทีก็โล่งแล้ว
ส่วนทุกด่านก็โดนบีบเข้ามาแล้วก็โดนปะทะกันหนักมากตอนนั้นนะฮะที่หนักที่สุดคือฝั่งสารแดงตอนนั้นกำลังทหารมากเข้ามาทางฝั่งสารแดงมีอาวุธจากฝั่งด้านหลังตรงนู้นใช่ครับฝั่งนู้นเลยพร้อมอาวุธครบมือแล้วก็มีรถลำเลียงสายพันลำเลียงที่เรารู้จักนะฮะรถสายพันลำเลียงนะฮะเข้ามาเชียดนะครับชีดันก็เข้าไปบ่อยนะเพราะว่าผมจับรั้วเหล็กนะฮะคือก็มีการยิงด้วยอาวุธปืนนะฮะอาวุธปืนซึ่งทางทหารเขาเรียกว่าเล็กยาวปืนชนิดอาวุธปืนเล็กยาวนะครับประกอบไปด้วยเช่นอะไร M16 ถือว่าเป็นเล็กยาวไหมครับใช่ครับ M16 นะฮะซึ่งก็เป็นอาวุธสงครามแน่นอนมีแน่นอนนะผมกล้าพูดได้ผมไม่ได้ใส่ร้ายกองทัพนะกล้าพูดว่ามี M16 แน่นอนเพอเป็น M2 และ M2 ด้วยนะอันนั้นเป็นรุ่นใหม่ฮะนะมีทาวเวอร์ด้วยนะมี SK ด้วยตอนนั้นก็มีอะไรในคลังนี่คือมาหมดเลยใช่ก็คือขนมาเต็มที่อ่ะแล้วสุดท้ายประชาชนก็ต้องลี้ภัยไปเข้าวัดปทุมซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นวัดปทุมารามคือวันนั้นมีการประกาศยุติการชุมนุมเนี่ยประมาณสักบ่ายสามประมาณนั้นบ่ายสี่โมงเย็นเนี่ยคนก็เริ่มโล่งแล้วตรงนี้นะฮะโล่งละส่วนผู้ชายชายชะกันทั้งหลายที่จะไปปะทะหรือจะแบบเป็นสู้อากาศเขาเรียกกาดอ่ะก็จะพากันไปตามประตูต่างๆทั้ง4ทิศไปป้องกันป้องกันเพื่อให้ประชาชนตรงนี้ได้หนีทันก็มีข่าวลือว่าให้ไปที่สนามสุพัชราศัยนะก็น่าจะมีคนบางคนที่ไปกันไปได้ครับส่วนอีกฝั่งไปไม่ไหวส่วนใหญ่จะเป็นผู้เด็กผู้หญิงคนแก่คนชราพวกเนี้ยที่ไปไม่ได้แหละแล้วก็คนต่างจังหวัดซึ่งไม่รู้เส้นทางเขาก็จะเข้าวัดปทุมซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขตอภัยทานแล้วครับนะฮะผมมั่นใจว่าในวัดปทุมวันนั้นนั้นจะมีประมาณ 2,000 กว่าหรือ 3,000 คนได้เพราะพื้นที่วัดปทุมไม่ได้ใหญ่เลยนะครับพี่แบบจริงๆแล้วผมคิดอย่างนั้นนะแต่พอเราเดินเข้าไปทะลุจริงๆมันเป็นป่าเลยนะข้างหลังอ่ะเป็นเหมือนเขตที่เขาปฏิบัติธรรมอ่ะครับซึ่งตอนนั้นจุคนได้เป็นพันเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ไปอยู่ตรงไหนของวัดปทุมครับผมข้างหน้าเพราะผมละอายใจผมไม่กล้าที่ไปอยู่ข้างหลังข้างหน้าคือหน้าพระอุโบสถเลยอ่ะครับเพราะว่าข้างหลังอ่ะเขาประกาศว่าเอาไว้ให้คนแก่เด็กผู้หญิงอยู่กับคนที่โดนยิงคือคนที่บาดเจ็บคือเป็นโซนที่ปลอดภัยกว่าก็คืออยู่ด้านหลังใช่เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่มากนะแล้วมีกำแพงชั้นหนึ่งส่วนคนที่เป็นผู้ชายชะกันหรือวัยรุ่นอ่ะให้เป็นแนวหน้าถ้าทหารบุกเข้ามาในวัดก็เป็นด่านแรกที่ต้องตายก่อนก็จะได้ช่วยดันช่วยอะไรตำรวจไปใช่ทหารไปนะครับใช่ผมก็คิดว่าผมไม่รอดละวันนั้นอ่ะถ้าทหารก็มาตอนนั้นก็คือตายหมดแล้วสถานการณ์เป็นยังไงครับมีการยิงกันต่อเนื่องหรือยังไงไหมครับไอ้ยิงกันต่อเนื่องอ่ะเราไม่มีอะไรไปยิงเขาอ่ะแต่ว่าเขาอ่ะยิงเราต่อเนื่องนะยิงกันตีสามตีสี่อ่ะยิงตลอดเลยอ่ะอะไรเคลื่อนไหวเล็กน้อยยิงมาเลยนะดังนั้นพวกผมจะเงียบกันเงียบแบบแม้กระทั่งหายใจยังไม่ได้ยินอ่ะเพราะว่ากลัวว่าเขาจะเห็นแล้วเขาจะยิงเรากลัวเขาจะรู้ว่าเรารู้ว่าเราอยู่ตรงไหนใช่ผมก็ทำหน้าที่โดยสัญชาตญาณของผมก็ไม่ได้ฝึกโดยยุทธการอะไรมานะผมก็ไปไล่ปิดไฟตามกุฏิตามโบสถ์นะไปกับเพื่อนที่มารู้จักกันในวันนั้นแหละเพราะว่าถ้ามันมีแสงสว่างเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะเห็นเราได้ใช่เขาเห็นเราก็เลยไปปิดก็คือตอนนั้นคุณโตโต้ยังอายุแค่18ก็คือไม่ได้เรียนรู้วิธีการหลักการในนั้นแต่ว่าก็ใช้สัญชาตญาณความคิดกันใช่การป้องกันตัวพูดง่ายๆว่าเป็นการเอาตัวรอดอ่ะผมก็ยอมรับนะว่าผมไม่ได้กล้าหันอะไรนะแต่ว่าผมเอาตัวรอดวันนั้นอ่ะยอมรับจริงๆนะว่าเอาตัวรอดมากๆทำทุกอย่างเพื่อตัวเองมีชีวิตรอดอ่ะผมก็คิดว่าเออถ้ากูยังเปิดไฟอย่างเงี้ยแม่งเห็นกูแน่ผมก็ไล่ปิดไฟเลยหลอดไหนปิดไม่ได้ผมก็หนังกระติกยิงเลยยิงสอยล่วงเลยไอ้หลอดไฟอ่ะนะครับฉะนั้นก็เป็นประสบการณ์ชีวิตหนึ่งซึ่งคิดว่าตายไปแล้วแหละชีวิตจริงๆผมน่าจะตายไปแล้วก็เลยหลายคนจะถามผมว่าคุณมาออกมาเคลื่อนไหวอย่างเงี้ยเป็นกาดเป็นอะไรให้ผู้ชุมนุมอยู่ทุกวันเนี้ยกลัวไหมไม่กลัวบ้างเหรออะไรเงี้ยเคยไหมพี่แปดเคยโดนขาดถามไหมก็ถามครับทั้งจากคนใกล้ตัวไกลตัวก็จะมีคำถามเนี้ยได้ยินอยู่บ่อยๆแต่สิ่งที่เป็นคำตอบของเราแน่ๆก็คือเรื่องของกลัวกับสิ่งที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยมันคนละเรื่องกันเราก็ต้องการออกมาเคลื่อนไหวเพื่อเราอยากจะทำสิ่งให้ที่ดีขึ้นทำให้ประเทศมันพัฒนาไปนะครับอันนี้ถ้าถามผมกลัวไหมผมตอบว่าผมอ่ะคือถ้าตอบอย่างนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะแบบดูเท่เกินไปหรือเปล่านะแต่ผมตอบอย่างนี้จริงๆนะเพราะว่าผมเหมือนผมตายมาแล้วอ่ะผมตายแล้วอ่ะเนี่ยอย่างเหตุการณ์เมื่อ11ปีก่อนผมคิดว่าผมตายไปแล้วนะคือ11ปีที่แล้วเดี๋ยวคุณโตโต้ได้ตายแล้วก็เกิดใหม่ผมคิดอย่างนั้นเป็นคนใหม่แล้วคือผมคิดแม้กระทั่งว่าผมไม่กลัวอีกแล้วเพราะว่าผมเหมือนผมตายไปแล้วอ่ะคิดอย่างนี้แล้วกันคือมันคงไม่มีอะไรโหดร้ายไปกว่าวันนั้นแล้วในชีวิตเนี้ยผมคิดอย่างนั้นไงผมก็เลยไม่มีอะไรต้องกลัวนะผมไม่ต้องกลัว
อ่ะเดี๋ยวเราเดินไปข้างล่างดีกว่าเดี๋ยวเราลงไปดูตรงแยกนะครับเดี๋ยวเราไปวางดอกไม้แล้วเดี๋ยวจะเดินทางกลับนะครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับฝั่งนี้เราอยู่ฝั่งเกสรพาซ่านะครับฝั่งเกสรพาซ่าเดี๋ยวยังไงเราจะเดินไปเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมตอบพี่น้องประชาชนลอยจากฝั่งเซ็นทรัลเวิลด์มาที่หน้าเกสรพาซ่าแล้วนะครับแล้วก็ด้านหน้าเราฝั่งนี้นะครับเป็นแยกราชประสงค์ที่เกิดเหตุเมื่อ11ปีที่แล้วนะครับสวัสดีครับมายืนหน้าข้างหน้าเรือนจำกับไอ้เนี่ยเว้นระยะห่างยืนกับไอ้อเล็กอ่ะอ๋อแล้วก็ขอให้ดูลูกโตให้แล้วเหลืออีก4คนลูกจะได้อีกคนทันทีตอนนี้อยู่ที่หน้าศาลอยู่นะครับหน้าศาลก็น่าจะจำคุณแต่เนี่ยหน้าศาลน่าจะจำอะไรกันต่อเลยเดี๋ยวผมอยากให้มันมันแต่ละลูกเนี่ยมาเยือนกันเลยนะก็อยากหวังอะไรให้โตเป็นไปอะไรเนี่ยออกมาลูกไม่ได้คิดอะไรอย่างอื่นนะเพราะมันไม่เป็นธรรมการที่ทำไม่เป็นธรรมครับผมออกมาบ้านก็ทักทายประชาชนไปเรื่อยๆนะครับวันนี้คนก็ที่เคยมีประสบการณ์ด้วยกันมานะครับเมื่อ11ปีที่แล้วหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยก็ได้เข้ามาทักทายอย่างต่อเนื่องนะครับแนะนำนะครับเป็นคนที่ไปยืนอยู่หน้าศาลแล้วก็คอยรณรงค์ให้มีการปล่อยตัวนักโทษทางการเมืองนะครับก็เลยมาแนะนำให้รู้จักนะครับนักราชการครับนะครับก็หลวงพี่หลวงพ่อดาวดินไม่ยอมอดข้าวที่หน้าเพื่อปล่อยโต้อ๋อตอนนี้ยังอดข้าวอยู่หรือเปล่าครับเนี่ยไม่แล้วครับไม่แล้วใช่ไหมครับแต่ว่าคิดได้ห่มสบงแบบนี้เพราะว่าโดนจับศึกไปโดนจับศึกไปไม่ใครศึกแล้วเนี่ยบวชใหม่ไม่ได้ใช่ไหมฮะยังไงเราไม่เคยวัญญาอ๋อเราไม่เคยเป่งวาจาศึกเราจะห่มอะไรก็ได้แต่วันนั้นนี่ที่จับพระศึกไปเขาไปคุกด้วยไงอ๋อมีทำลายด้วยทำลายอ๋อโอเคครับนมัสการครับนะครับพระที่คือผมไม่ได้นับถือพุทธนะเพราะว่าผมไม่มีศาสนาผมไม่รู้ว่าโดยหลักการในศาสนาเนี่ยพี่แบบถ้าพระสงฆ์ที่ไม่เป่งวาจาศึกเนี่ยคือยังศึกไม่สมบูรณ์หรือเปล่าผมไม่ใช่ครับเป็นถือว่าศึกไม่สมบูรณ์เพราะว่าไม่ได้เป็นความตั้งใจของของพระสงฆ์คนนั้นเองใช่ครับโอเคนะครับเป็นเกิดความรู้จิตใจในการที่จะบังคับให้ศึกแล้วก็พระท่านก็ไม่ได้มีการกล่าวคำศึกด้วยตนเองนะครับโอเคสวัสดีครับ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 อ้าวมาเจอกันอีกแล้วพวกเอ็นโต้เนี่ยจำไม่ได้เลยนะแบบเบี้ยวเอ็นโต้ไม่กลัวอะไรเอ้าสวัสดีครับเป็นไงฮะสบายดีใช่ไหมฮะสวัสดีครับสวัสดีครับโอ๋อแล้วครับพี่น้องประชาชนจำผมได้เยอะมากครับผมก็ลำบากตรงที่ว่าอยากทักทายทุกคนแต่ว่าด้วยสถานการณ์โควิดเราก็ไม่กล้าเข้าไปกอดไปจับมือไม่ใช่รังเกียจนะครับผมกลัวว่าผมจะไปติดมากกว่าว่าผมอ่ะไปพบปะผู้คนเยอะกว่าเขานั่นใช่ไหมพี่แบบผมต้องไปพบผู้คนระวังนะครับต้องป้องกันไม่ให้โรคร้ายนี่มันแพร่กระจายขึ้นไปนะครับเราผิดชอบต่อสังคมเราก็พยายามจะล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์ตลอดใช่ใช่พยายามล้างมือนะครับเดี๋ยวผมจะไปละนะฮะเดี๋ยวเราจะเอาดอกไม้ไปวางแล้วก็เราจะรีบเดินทางกลับแล้วเราไม่อยากอยู่มากเพราะว่าเกรงว่าจะเป็นการสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็เดี๋ยวกระจายเชื้อกันอีกนะครับครับไปเดี๋ยวเราไปที่สี่แยกกันครับไปเรื่อยๆสวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีครับขอบคุณครับพี่เอ้ยไม่จับมือกันไม่จับมือกันไม่ติดโควิดเดี๋ยวผมจะไปวางดอกไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะเดินทางกลับละครับครับเดินทางกลับเป็นแนวคิดถึงเนี่ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับแข็งแรงดีครับสบายดีครับครับสบายดีครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่โอ้พี่น้องเดี๋ยวมาทานครับขอบคุณมากครับมีเสื้อรูปคุณโอ้โหเลย
โอ้มีเสื้อขาวด้วยนะเห็นไหมขายตัวเท่าไหร่ครับเนี่ย180บาทนะครับท่านใดมาที่นี่ลาดประสงค์อุดหนุนได้นะครับราคา180บาทนะครับบริเวณหน้าหน้าเกสรพาซ่าสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายรูปฝากกับครับได้เลยชีวิตมาโอเคให้ผมกดได้ไหมหนึ่งสองครับโอเคขอบคุณครับเดี๋ยวผมเดินทางต่อแล้วต่ออันดับข้างหน้าเป็นรัฐมนตรีโอ้โหโอ้ยผมรัฐมนตรีเลยนะคนข้างหน้าเนี่ยเป็นรัฐมนตรีแน่นอนต้องมีโอกาสนะผมว่าคนค้าแป้งเป็นรัฐมนตรีได้เลยใช่นะพี่โก้อนาคตของโครงการนี้สินเนอร์สาชนะแล้วโต้จะเป็นรัฐมนตรีขอบคุณมากครับนายหลอนพูดนะนั่งอ๋อมาครับมาถ่ายรูปภาวนาอ่านเกมออกฟันตัดกดถ่ายไปหมดแล้วเอาตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้ใช่ไหมโอเคครับก็ตอนนี้ครับขอบคุณมากครับมาสลับกันครับก็มีประชาชนเริ่มมาเพราะว่าจะถ่ายที่นี่ก่อนครับเพื่อไทยยังหน่อมเน้มอยู่นะเซลฟี่เหรอปานถ่ายนี่หน่อยคิดถึงมากถ้ามีพักวีโว่ขึ้นมาอย่าลืมเรื่องนะครับครับโอเคมาพักวีโว่ด้วยได้ครับแมสออกได้ไหมเดี๋ยวเขาว่าผมไม่ได้เขาไม่เอาแมสออกโอเคครับขอบคุณมากครับมาโอเคขอบคุณมากครับครับครับยังครับอะไรอยู่ยังมาถ่ายรูปมาโอเคมาได้มาโอเคครับขอบคุณมากครับผมนะครับมาถ่ายรูปกันครับมากันเรื่องอยู่จากกอดกันไปเอามาโอเคขอบคุณมากครับครับผมครับเอาคุณแจมมาจ้ะมันแข่ไม่ได้เออโอเคครับได้แล้วมาถูกประกันโอ้ขอบคุณมากได้แล้วโอเคพี่อยู่นะถ้าเลยครับก็รัฐมนตรีรัฐมนตรีโตโต้โตโต้รัฐมนตรีโตโต้จะเป็นรัฐมนตรีแน่นอนโตโต้ต้องเป็นรัฐมนตรีบ้านเมืองอยู่ในยุคปุ่นได้ไหมเดี๋ยวน้องทำมาให้มีเสรีภาพมีความใจโอเคนะครับปรบมือนะครับปรบมือหน่อยได้ไหมโอเคขอบคุณมากครับผมขอเดินตาละมาเอามาใครโดนวะติดวะอาหารที่นี่อะไรนะใครติดวะใครติดใครไอ้อ้ำไงไอ้อ้ำติดเหรอไอ้อ้ำไอ้ชอบแบบผมก็ไม่รู้จักมันเท่าไหร่หมายถึงว่าไม่ได้เข้าใกล้มันมาพี่มาดีไม่นี่ที่มาเนี่ยตัวมันหมดแล้วโคตรหลายด้วยครับผมครับโอ้สุดไหนกูมือเลยขอบคุณครับขอบคุณครับกาลสินตาแตกเลยครับขอบคุณครับโอ้ตาแตกผมยังจำขายกุ้งเลยโอ้นั่นแหละพูดก่อนนะโอ้ฉีดตลอดฉีดตลอดโอเคสวัสดีครับลูกเราน้องแหนขอบคุณครับโคตรหลายด้วยโอ้สุดคนธรรมดาขอบคุณครับโอ้ยไหนไลฟ์สองพี่น้องประชาชนทักทายเยอะมากนะครับผมก็เกรงใจหลายคนผมไม่ได้ทักต้องขออภัยจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะเดินทางต่อแล้วนะครับบ้านเมืองอยู่ในยุคมืดแล้วครับถ่ายรูปกันนะบ้านเมืองอยู่ในยุคมืดแล้วเดี๋ยวให้น้องถ่ายให้ก็ได้ถ่ายให้หน่อยเอามาดิครับได้เดี๋ยวแป๊บนึงครับโอเคขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับรูปตอนนั้นแป๊บนึงครับขอบคุณครับครับนะได้น้ำได้ติ่มมีติ่มเปียกฟรีด้วยต้องนะไปดิเราให้ไปเป็นนายกยังดีกว่าซะอีกอันนี้ถ่ายยังฮะถ่ายยังเราไปดูสิมันเป็นไลฟ์สดไหมเหรอแล้วน้องหลานมาไปที่น้องผมโอ้ยโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ไม่ได้เจอ FC แน่เลยเดี๋ยวมาให้วันนี้เจอพี่น้องถามว่าขอไม่ให้หรือเปล่านะโอ้โหมาด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับมาอันไหนครับบ้านเมืองอยู่ในยุคมืด
และก็ต้องมีแสงสว่างของตะเกียงเพราะมันมาด้วยงูเห่าแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากครับนะครับโอเคไปเดี๋ยวผมไปแล้วได้ครับมาแล้วโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก่อนได้ครับได้ครับเข้ามาตรงไหนสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับไม่เป็นไรครับยังแข็งแรงอยู่ครับได้ครับไม่ได้ติดครับไม่ได้ติดผมตรวจมาแล้วไอ้มันมีนะครับที่แยกราชประสงค์ก็เป็นธรรมเนียมนะครับไม่รู้เป็นธรรมเนียมหรือเปล่าครับก็จะมีการนำดอกไม้ได้ลูกได้มาขึ้นปอดหลายเด้อขอบคุณครับขอบคุณครับรักษาเนี่ยรักษาตัวด้วยครับอะไรนะฮะพิธีจะนัดตั้งไหมเนี่ยตอนเย็นเนี่ยผมไม่ทราบเลยครับว่าใครเป็นเจ้าภาพแต่ว่าน่าจะไม่มีเวทีไม่มีเวทีเพิ่นต่างครับขอถ่ายรูปได้มาครับโอเคครับคุณครับไปพี่แบบถือว่ากว่าจะผ่านพี่น้องประชาชนมาได้ก็ต้องใช้เวลาทักทายกันซึ่งผมก็พกแอลกอฮอล์สำหรับฉีดตลอดนะครับพี่แบบรอมาฉีดเอามีไหมเอามีเหมือนกันนะฮะก็พยายามอยากจะเว้นระยะห่างนะครับมาถ่ายอันนี้แม่เอาข้าวมาแต่ว่าหมดแล้วลูกอ๋อครับขอบคุณมากครับนะฮะซึ่งก็ตรงนี้ก็เป็นบริเวณแยกราชประสงค์นะฮะซึ่งเราก็จะเห็นว่าบริเวณจุดเนี้ยเป็นจุดที่เซนซิทีฟมากซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะเอาดอกไม้มาวางต้นไม้มาวางไว้เพื่อไม่ให้เราละเกะละกะนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าเราจะสามารถจะวางของที่ระลึกหรือจะเรียกว่าเป็นของไว้อะไรหรือว่าเขาเรียกอะไรช่อดอกไม้ใช่ไหมพี่แบบนะฮะช่อดอกไม้ที่เราจะมาแสดงความอะไรนะวันนี้เราก็มีดอกไม้ที่เป็นดอกกุหลาบไม่หนาครับแล้วก็สีแดงมาใช่นะครับเดี๋ยวขอช่อดอกไม้ด้วยอ้าวสวัสดีครับแม่เดี๋ยวผมขอวางดอกไม้แป๊บนึงครับเอาไปไหนอ่ะโลโก้มันเอาไม่เป็นไรเอาเรียกไปเดี๋ยวไอ้เนี่ยเป็นช่อดอกไม้ซึ่งเราจะตั้งใจจะมาไว้อะไรนะครับให้กับคนเสื้อแดงซึ่งสูญเสียทั้งชีวิตทรัพย์สินแล้วก็อิสรภาพไปตั้งแต่วันที่19พฤษภาคม2553ครับหรือ11ปีที่ผ่านมาครับก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ความรุนแรงซึ่งรัฐกระทำต่อประชาชนของตัวเองนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นที่รับไม่ได้สำหรับประชาชนคนไทยแล้วก็สังคมโลกนะครับแม้จะมีมาตรการโควิดเราก็พยายามเว้นระยะห่างแล้วก็พยายามที่จะป้องกันนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องประชาชนเข้าใจว่าปีหนึ่งจะมีสักครั้งหนึ่งเพื่อแสดงออกถึงการเคารพแล้วก็รำลึกถึงเหตุการณ์วันนั้นนะครับเดี๋ยวเรายังจำได้ถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นครับต่อประชาชนอะไรก็ตามแต่ครับผมเรามาร่วมกิจกรรมแต่ว่าเราก็พยายามจะป้องกันตัวเองแล้วก็คนที่มาร่วมในกิจกรรมด้วยนะครับครับผมเดี๋ยวเราไปสักเดี๋ยวดื่มอะไรสัก1นาทีแล้วเราก็เดินทางตั้งตรงไหนอะไรตรงก็วางฝั่งนู้นได้มั้ยฝั่งนู้นจะเป็นป้ายแล้วได้เหรอแหน่มันจะได้ป้ายได้เดี๋ยวผมขอถ่ายป้ายอ่ะพี่แบบมานะครับมาครับนะครับซึ่งก็เป็นเหตุมากเลยนะครับระวังนี้ได้ไหมระวังตรงนี้ก็ได้นะครับพี่แบดจับครับผมได้ไหมนะฮะ
โอเคนะครับนะครับผมก็ขอไว้อะไรให้กับผู้ที่สูญเสียนะครับนะครับโอเคอาจจะยืนไว้อะไรสักเรามาร่วมไว้อะไรกันสักนาทีครับครับโอเคครับได้เวลาแล้วนะครับเดี๋ยวผมต้องขอเดินทางไปละไปทางนู้นโอเคโอเคขอบคุณมากครับไปเดินทางกลับเลยนะในวันนี้กิจกรรมที่เราได้นำดอกไม้มาไว้อะไรนะครับก็น่าจะเสร็จสิ้นครับระยะเวลาไม่เกิน15นาทีซึ่งเราคิดว่าน่าจะพอเหมาะแล้วนะครับสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราจะได้เดินทางกลับแล้วนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้วีวอลันเทียร์วันนี้ผมกับพี่แบทนะครับซึ่งเป็นรองผู้อำนวยการวีวอลันเทียร์จะขอเดินทางกลับก่อนแล้วนะครับวันนี้ขอปิดไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีนึงครับอีกทีนึงก็วันนี้เลย2ทุ่มนะครับวันนี้2ทุ่มเราจะคุยกับพี่สมยศพฤกษาเกษมสุขด้วยอีกคนนึงใช่ครับเพื่อพูดถึงเรื่องอะไรนะพี่แบทวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยก็คือเรื่องของรัชทันนะครับเกี่ยวกับการป้องกันโควิดครับครับเราจะพูดถึงเรื่องแนวทางการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิดในเรือนจำวันนี้2ทุ่มนะครับอย่าลืมติดตามกันนะครับทางเพจวีวอลันเทียร์มีเพจนี่แหละครับสำหรับวันนี้ผมกับพี่แบทขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับครับครับขอบคุณมากครับโอเคครับ